สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีได้มายังสลากกลางบ้านเกื้อสกุลซึ่งเป็นสถานที่ที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยการนำของท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลได้จัดกิจกรรมที่สำคัญขึ้นในวันนี้คือพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระเถระผู้ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสมงคลและสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครับวันนี้ผมอยู่กับดร.ปฐมวรรณศักดิ์พิรมผู้จัดการสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและผู้จัดการสลากกลางบ้านเกื้อสกุลครับสวัสดีครับดร.ปฐมวรรณครับสวัสดีค่ะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติทางรายการวันนี้ครับพูดถึงเรื่องการจัดกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นมงคลดิถีเป็นมงคลที่สำคัญที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและสลากกลางบ้านได้กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ในฐานะที่ดร.ปฐมวรรณเป็นผู้จัดการของสมาคมเป็นผู้จัดการของสลากกลางบ้านเกื้อสกุลนะครับในความคิดในความรู้สึกว่ากิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยในมุมมองของดร.ปฐมวรรณเนี่ยคิดอะไรคิดอย่างไรครับการมุทิตาจิตสักการะจริงๆแล้วก็อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ข้อหนึ่งคือพรหมวิหารสี่ใช่ไหมครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับแล้วในเมื่อพระเถระที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่สูงขึ้นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมานี้นะครับทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์โดยมีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลท่านเป็นนายกสมาคมครับแล้วก็เป็นเรียกว่าแกนนำในการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโลกวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆโดยมีพระเถระที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนให้งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์แล้วก็องค์กรเครือข่ายชาวพุทธที่ได้ร่วมกันจัดงานในคราวนี้ก็ได้เห็นในคุณูปการของพระเถระที่ได้รับการเลื่อนพระราชทานการเลื่อนสมณศักดิ์ให้สูงขึ้นในคราวนี้นะคะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักพรหมวิหารธรรมในข้อว่าด้วยมุทิตาจิตนะท่านผู้ชมครับและทีนี้การที่พระเถระที่ท่านได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในคราวครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลายรูปด้วยกันแต่ละรูปก็ล้วนแต่เป็นผู้ซึ่งเคยอุทิศตนเสียสละทำงานเพื่อส่งเสริมจะลงพระพุทธศาสนาเคียงบ่าเคียงไหลกับสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาหลายองค์กรด้วยกันใช่ไหมกว่า40องค์กรได้ร่วมกันจัดขึ้นเนี่ยนะทีนี้ในฐานะที่ดร.ปฐมวรรณก็เป็นอุบาสิกาที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและก็ทำงานเพื่อความมั่นคงเพื่อความเจริญรุ่งแก่พระพุทธศาสนามายาวนานเนี่ยเห็นบทบาทขององค์กรชาวพุทธเห็นบทบาทของชาวพุทธที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายกำลังใจแด่พระสงฆ์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นชาวพุทธเนี่ยเราคิดอะไรคิดอย่างไรและควรจะได้สืบต่อยอดการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์อย่างไรครับในส่วนตัวจะมองว่า
ประเทศไทยไม่สิ้นร้ายพุทธศาสนาครับโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและมาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นการสอนด้วยธรรมะต่างๆนะคะเอาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่างๆหรือเป็นงานอื่นๆใดๆก็ตามนะคะที่ได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาให้รู้ถึงสัจธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วก็มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตของแต่ละบุคคลตามแต่ที่จะนำมาใช้นะคะก็เผยแผ่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเราจัดงานนี้นะคะที่สมาคมจัดเนี่ยเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ไม่ทั่วถึงแต่เขาก็ยังไปบอกกันปากต่อปากเชิญชวนกันมาเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้จัดเนี่ยเราก็จะมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าเราสบายใจว่าเอาเถอะประเทศไทยเนี่ยยังมีพระพุทธศาสนาอีกไปอย่างยาวนานตราบชั่วแผ่นดินจะสลายนะครับเมื่อสักครู่ท่านดร.ปฐมวรรณได้พูดถึงภาคีเครือข่ายชาวพุทธมากมายที่ได้มาร่วมกันในการร่วมบำเพ็ญบุญในคราวครั้งนี้นะครับอยากจะให้ท่านดร.ปฐมวรรณในฐานะผู้จัดการขององค์กรของสมาคมของสลากกลางบ้านเกื้อสกุลด้วยเนี่ยนะว่าวันนี้เห็นมีหลายท่านมาร่วมด้วยช่วยกันบางท่านก็นำเอาอาหารหวานคาวบางท่านก็นำจตุปัจจัยทายธรรมบางท่านก็มาช่วยใช้แรงกายแรงงานนะยกข้าวยกของนะยกโต๊ะยกเก้าอี้อะไรต่างๆเป็นต้นในอย่างเกียรติกล่าวขอบคุณอะไรอย่างไรบ้างครับกับภาคีเครือข่ายที่มาช่วยในวันนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณทางประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธพลเอกธงชัยเกื้อสกุลที่ท่านได้เป็นผู้ต้นคิดขึ้นมาว่าจะจัดงานมุทิตาสักการะขึ้นในวันนี้แล้วก็ถ้าไม่มีสถานที่นี้ก็ไม่มีผู้คนได้มาร่วมบุญกันแล้วก็ตัวบุคคลก็จะมีหลายองค์กรที่ใกล้ที่สุดก็เป็นประชาชนชาวชุมชนชินเขตแล้วก็โรงเรียนราชวินิตบางเขนแล้วยังมีองค์กรอื่นๆเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่พลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นอุปนายกอยู่ที่นั่นทางมหาลัยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอาหารคุณบุพภาทิมถาวรก็จะมาช่วยทุกครั้งนะคะท่านทำก๋วยเตี๋ยวมาให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมได้รับประทานอย่างทั่วถึงนะคะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ทราบว่ายังมีทางสถาบันการศึกษาระดับมัธยมโรงเรียนราชวินิตก็นำนักเรียนมาช่วยเดินเครื่องไทยธรรมครับมาช่วยอัญเชิญเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ชมครับน้องๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นยุวพุทธิกชนที่จะมาสืบไม้ต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาเห็นการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเขาก็จะได้ซึมซับเขาเป็นในจิตใจของเขาแล้วก็เป็นชาวพุทธจิตอาสามาช่วยกันนะครับทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในมุมมองของท่านดร.ปฐมวรรณว่ากิจกรรมที่สำคัญเช่นนี้หรือกิจกรรมอื่นๆเนี่ยที่สมาคมและองค์กรชาวพุทธจะพึงจัดขึ้นในอนาคตเนี่ยคิดว่าเราควรที่จะได้ร่วมมือร่วมใจและก็เชิญชวนพี่น้องชาวพุทธได้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สมาคมจะพึงจัดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์นะคะเราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราทำเป็นประจำอย่างเช่นเทศมหาชาติแล้วก็มีบวช
ค่ะมีบรรพชานะคะคในเทศกาลวันวิสาขาบูชาโลกค่ะคเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแต่ว่าที่เว้นมาปี2ปีนี้เนื่องจากว่ามีวิกฤตการณ์โควิดนะฮะใช่ครับก็เลยทิ้งระยะมาแล้วก็การที่จะจัดงานแต่ละครั้งเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นดร.ประสิทธิ์บุตรศรีที่จัดรายการครับอยู่ที่หลายช่องทางนะหลายช่องทางค่ะก็จะเรียนเชิญประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพิ่มศาสนาแห่งประเทศไทยพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเนี่ยได้ไปออกรายการทางสมาคมเราก็มีความปิติว่าดร.ประสิทธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านพระพุทธศาสนาแล้วให้การสนับสนุนในด้านต่างๆที่ท่านสามารถจะกระทำได้ค่ะก็ช่วยกระจายช่วยมีสื่อต่างๆที่ไปทำให้ทางสมาคมได้เป็นที่รู้จักด้วยแล้วก็ทำให้พุทธศาสนิกชนได้รู้ถึงวิธีการทำบุญของแต่ละองค์กรว่าทำแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลก็ยังมอบภารกิจที่สำคัญให้ผมในฐานะที่ปรึกษาสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประสานงานกับท่านดร.ปฐมวรรณสัพพิรมเนี่ยนะครับได้จัดทำวิดิทัศน์ประวัติและผลงานของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเต็มรูปแบบนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังได้จัดทำประวัติและผลงานของท่านพลเอกดร.ธงชัยเกื้อสกุลนะครับในฐานะท่านได้บำเพ็ญคุณูปการให้แก่พระพุทธศาสนามายาวนานก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้กลับไปเปิดชมได้ครับย้อนหลังได้ครับทางช่อง WPNTV ทาง YouTube นะครับ WPNTV ทาง YouTube และทาง YouTube ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยทาง Facebook ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและทางโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายท่านจะเห็นกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมมีมากมายเหลือเกินนะฮะท่านลองไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ครับนี่คือช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์และสภาองค์กรชาวพุทธกว่า40กว่าองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านติดตามรับชมครับในช่วงสุดท้ายครับท่านผู้จัดการท่านดร.ปฐมวรรณครับท่านคิดว่าอยากจะมีข้อคิดมีมุมมองอะไรที่อยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับขอเชิญครับค่ะก็อยากจะให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเลยนะคะได้มีจิตใจที่ปกป้องคุ้มครองพิทักษ์แล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยากให้ช่วยกันนะคะเพื่อที่ศาสนาพุทธจะได้อยู่ไปตราบนานเท่านานแล้วก็อยากให้ใช้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะคะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการพิเศษของเราครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีได้สนทนาสดๆ สัมภาษณ์สดๆท่านดร.ปฐมวรรณสัพพิรมผู้จัดการสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและผู้จัดการศาลากลางบ้านเกื้อสกุลครับเกี่ยวกับกิจกรรมหรือพิธีที่เป็นมงคลในวันนี้คือพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระเถระผู้ซึ่งได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามายาวนานได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์หลายรูปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจถวายกำลังใจแด่พระเถระที่ได้อุทิศตนเสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามายาวนานร่วมกับสมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกมากมายที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามิติต่างๆที่ได้จัดขึ้นนั้นก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมจันลงความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าและสันติสุขอย่างยั่งยืนให้แก่
พี่น้องชาวพุทธให้แก่ประชาคมโลกทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่เราจะอยู่ในสังคมแบบปกติสุขร่มเย็นโดยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่คือต้นแบบที่สำคัญกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นในวันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการพิเศษของเราต้องขอขอบคุณดร.ปฐมวรรณศักดิ์พิรมผู้จัดการสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและผู้จัดการศาลากลางบ้านเกื้อสกุลเป็นอย่างมากครับหวังว่าในก่อนหน้าคงจะได้มาร่วมสนทนาฟังข้อคิดมุมมองจากท่านผู้จัดการดร.ปฐมวรรณศักดิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ